สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบงค์อาทิตย์คิดถึงความขี้เล่นของพ่อคอม6เดือนแล้วนะที่ต้องจากกันยังคงอยู่ในความทรงจำเสมอสำหรับนาคอมชวนชื่นหรืออาคมปรีดากุลนักแสดงตลกอาวุโสคนดังที่เสียชีวิตหลังติดเชื้อโควิด-19 สร้างความเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมากล่าสุดแบงค์อาทิตย์ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ลูกเขยนาคอมโพสต์รูปลง IG@bank_athikit พร้อมกับข้อความว่าตำแหน่งชั้นนี่แทบจะไม่มีที่ไว้ยศแล้วนะอีกหน่อยสงสัยต้องหิ้วยศไปด้วยเสียงพ่อคอมยังก้องอยู่ในหัวรูปนี้ถ่ายตอนไปหาแกตอนกำลังถ่ายงานโฆษณาคิดถึงความขี้เล่นของพ่อคอมนะ6เดือนแล้วนะพ่อซันนี่ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าฮ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 ่าจำได้เลยแบงก์ก็ได้เข้ามาตอบว่าเรื่องเหมือนเพิ่งเกิดเมื่อวานเนอะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ